หลังจากที่พรรคแถวรักษาชาติถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคไปแล้วพรรคที่ถูกจับตาต่อไปก็คือพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนี่แหละซึ่งตอนนี้กำลังถูกเล่นงานยืดยุบพรรคและกรณีที่ถูกแจ้งความด้วยข้อกล่าวหากรณีที่นายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ทนายความชื่อดังยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยุบพรรคอนาคตใหม่โดยกล่าวหาว่าการให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรหัวหน้าพรรคที่พูดเรื่องจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎร2475นั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามด้วยกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นเรื่องต่อกกต.ให้พิจารณาความผิดของพรรคอนาคตใหม่กรณีระบุประวัติของนายธนาธรด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จที่เป็นการหลอกลวงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าข่ายข้อห้ามตามมาตรา73หมวกเล็บ5ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง2561ที่ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดก็ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามมาตรา159ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่พันเอกบุรินทร์ทองประไพฝ่ายกฎหมายของคสช.เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ให้ดำเนินคดีกับอนาคตใหม่ในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ใน3กรณีด้วยกันคือกรณีที่นายธนาธรและพวกวิจารณ์คสช.ว่าใช้พลังดูดดึงอดีตสมาชิกพรรคการเมืองอื่นเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐกรณีที่พลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคแช่ข่าวปลอมว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณดื่มกาแฟแก้วละ 12,000 บาทโดยใช้งบสวัสดิการและกรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่และผู้เกี่ยวข้องเผยแพร่แถลงการณ์ของพรรคอนาคตใหม่วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งกรณีนี้นอกจากจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วยังถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นศาลด้วยสำหรับประเด็นที่น่าจะมีผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นข้อกล่าวหาเรื่องที่นายธนาธรระบุว่าจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎรมากที่สุดโดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์คุมมาเลขาธิการกกต.บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ได้รับจากผู้ร้องเมื่อตรวจเสร็จก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดูว่าจะรับไว้พิจารณากรณียุบพรรคหรือไม่ถ้าควรพิจารณาก็จะดูว่าต้องการข้อมูลหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่และบรรจุเข้าวาระซึ่งหากข้อมูลต่างๆที่ต้องพิจารณามีไม่มากนักก็อาจจะพิจารณาตัดสินใจได้ภายใน 1-2 สัปดาห์สำหรับในมุมมองของนักวิชาการอย่างดร.พิชัยรัตนดิลกณ ภูเก็ตคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้ามองว่าการที่นายธนาธรพูดว่าจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎรนั้นหากพิจารณาจากเจตนาในการสื่อสารแล้วไม่มีตรงไหนที่สื่อว่ามีเจตนาล้มล้างสถาบันเนื่องจากการก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยของคณะราษฎรเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงไม่น่าจะมีความผิดนำไปสู่การยุบพรรคได้ส่วนประเด็นล่อแหลมอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งนักกฎหมายยังมีความเห็นเป็นสองทางทางหนึ่งมองว่าการวิจารณ์การตัดสินของศาลต่อกรณียุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นละเมิดอำนาจศาลชัดเจนแต่อีกด้านยังเห็นว่าแถลงการของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เรื่องยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นเป็นเรื่องของการอธิบายแนวนโยบายของพรรคเท่านั้นส่วนอีก3กรณีที่เหลือดูจะไม่น่าห่วงนักโดยกรณีการใส่ข้อมูลประวัติของนายธนาธรที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและยังไม่มีความคืบหน้า
สำหรับกรณีที่นายธนาธรและพวกระบุว่าคสช.ใช้พลังดูดนั้นอัยการนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่16มีนาคมนี้และสุดท้ายกรณีที่พลโทพงศกรรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และพวกแช่ข่าวเท็จเรื่องพลเอกประวิตรใช้งบสวัสดิการดื่มกาแฟแก้วละ 12,000 บาทนั้นล่าสุดพลโทพงศกรและพวกได้เข้ารายงานตัวต่อปอท.แล้วและคดีอยู่ในชั้นการสอบสวนซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าพรรคอนาคตใหม่จะเป็นอนาคตใหม่หรือเปล่าอีกไม่นานจะได้รู้กันทีมข่าวลึกทันใจรายงาน